ครับผมช่วงบ่าย 3:00 น. 6:00 น. 4:00 น. นะผมมาที่ประตูโขงที่ทางเข้าวัดด่านพระอินทร์นี่แหละครับผมดูคอยมาไว้เดี๋ยวมันน้ำหลอดมาซื้อก็บางส่วนก็มาทำพิธีที่ประตูโขงประตูโขงแข็งมานี่แหละครับผมประตูโขงรูปลักษณ์จากเก่าก็ยังทรงก่อสร้างอยู่นะตอนนี้ก็มีพระแล้วก็มาสวดอยู่ทางด้านหน้าด้านในนะที่เขาไปดูด้านในก็เลยกันนะครับเราพระอาจารย์พ้นเจ้ามาเล่าสั่งดอกวัดว่าออกทุดงดอกแมวป่าในมาผักปักกดจังได้จำเจือจดในแง่น้ำฝนพระอาจารย์อยู่บ่อเศร้าปกติพระอาจารย์พ้นบ่อค่อยเป็นเซนบุ้งนะไม่เคยแตะเลยไม่แตะเซนบุ้งส่วนมากมีแต่เจือเธอก็จะเกิดมาตุ้งพิพันธ์ตัวเองมาเป็นบิดตุ้งด้วยเถิดได้แล้วได้ในตอนนี้ถ้าจะมาอยู่ใหม่ๆไปไหนมาไหนถือแต่ไม้เท้าอยู่ไปอยู่มาจนมาถึงปี64หนึ่งถือขาก็เอ้ยเอาบุญให้ท่านก่อนไล่กระยอนโควิดเองไปไปมาบ้างพ่อบ้านสั่งประตูโขเล่นล่องเสาประตูโขงอาจารย์เล่นมาจากเฟซบุ๊กนะตะจีต้องปู่ชัยแก้วเป็นของอาจารย์เองคราวนี้ก็เลยไปง่าเอาเอามานี้เอามาทีเอาพันธิภาลูกล้านด้วยดีสร้างของพญาจิตเกษมแล้วทีผ้าเปิดเอาเงินเอาคำนะเปิดขึ้นมาเปิดแนวเปิดขึ้นมาเห็ดมาสาสีเป็นแน่ใดสีไปจะได้ให้เปิดปากเปิดบ้องบ้องจิตบ้องใจทดสอบทดลองเพื่อไม่ธรรมดาเมื่อเราเขียนไว้ด้วยเลย3-2ผู้ใดตื่นท่านจะเห็นด้วยมือไม่นั่งหลับมันหอบโดดไปโดดมาแมวหาโตกอกตับยืนให้ยืนให้ยืนให้เก้าอี้ก็ปรากฏว่าเมื่อวานออก15และ45และ55และ35ออกเพิ่นเลยของบ้านบ้านเศร้าเมื่อนี้เมื่อคืนเขาถูกหวยงวด32.3 ล้านเขาก็เลยเอาปัจจัยมาถวายหาเบิ่งนะย่ำมือเศร้าผู้ขาดสิเห็นแนวใดเนาะที่ให้อยู่หาเมื่อนี่นี่เนี่ยไปสันเขาแล้วกลับลงมาหาเห็นเด้อว่าสันนะสิมาหาใบดอกครับเบิ่งย่ำทิมแคลร์จะได้เงินนับเบิ่ง50,000เต็มคัน120 บาทรู้เย็นนี้มีอะไรจะฉลองวันนี้วันเกิดของพระอาจารย์พลผู้คนก็มาช่วยกันนี่ดีมีมาแบบนี้ขายหน้าใส่หลอดปาริจิตเป็นบอกกูฮะให้ดูสภาพภายในก็ลดลอกของพญาไม่เยอะแล้วนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กันญาติโยมไอ้ใหญ่บูเดินไม่ทันจะไปเอาพระในโรงหล่อให้ดูเบื้องต้นนะครับผมสำหรับการบวงสรวงทำพิธีบวงสรวงแล้วก็สร้างประตูโขงให้กับวัดด่านอินทร์ทีนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมก็ให้เห็นบรรยากาศในลานจอดรถกันนะไปไม่ได้ครับให้หน้า